วัสดีครับสุทธิชัยไลฟ์วันนี้ผมบุกมาถึงที่ Forestiers หลังจากที่พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโครงการมหาโครงการนี้ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารทั้งที่เป็นที่ปรึกษาจากระดับโลกเลยครับได้ต้องวงพูดคุยเพราะผมอยากจะรู้จริงๆว่าวิธีคิดวิธีออกแบบแนวคิดของการทำโครงการอย่างนี้ที่มีป่ามีบ้านมีชีวิตมีคนเจเนอเรชันต่างๆมาอยู่ด้วยกันและมีอุปกรณ์วิถีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในประเทศไทยและเผลอๆในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าป่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้อุณหภูมิในนี้ต่ำกว่าข้างนอกหลายองศาทีเดียวครับจะทำให้สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตความเป็นอยู่คนรุ่นปู่ย่าตายายคนทำงานลูกหลานก็สามารถมาอยู่ใกล้กันใช้ชีวิตกลางเมืองในลักษณะที่อยู่กลางป่าวันนี้ผมต้องมาขอดูล่าสุดครับจากโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ผู้อำนวยการโครงการนี้ครับคุณกิติพันธ์อุยามพันธ์ซึ่งผมจะต้องให้คุณกิติพันธ์คุณเดียเนี่ยพาผมตรวจสอบล่าสุดหลายคนถามผมว่ามาเห็นเองบ้างหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าที่พูดคุยกับเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทั้งหลายแหล่เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการออกแบบเรื่องของการทำให้คนธรรมชาติอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมาจับต้องมาสัมผัสและมาตั้งคำถามกับคนที่เป็นเจ้าของโครงการนี้จริงๆแล้ววันนี้จะได้ฟังคุณเดียตอบคำถามของผมตรงไปตรงมาเลยครับสวัสดีครับคุณเดียครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับพบกันครับแล้ววันนี้ผมต้องมาเพราะว่าหลังจากที่โควิดทำให้เราไม่สามารถจะมาพบกันอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยจะมาตรวจสอบความคืบหน้าวันนี้จะมาให้คุณเดียพาผมมาอัปเดตว่าล่าสุดนี้อะไรเป็นอะไรอย่างไรบ้างที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือทางเข้าใช่ครับจริงๆวันนี้เป็นโอกาสเหมาะมากเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนพอดีใช่เลยคุณสุชัยเข้ามาผมเชื่อว่าความแตกต่างจากคราวที่แล้วเนี่ยเขียวมากเยอะมากแล้วคราวนี้ต้นไม้เราฟูสวยงามมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากเมื่อคราวที่แล้วที่ผมมาหลายเดือนก่อนวันนี้เนี่ยต้นไม้ความเขียวมันเพิ่มขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะไม่ต่ำกว่า 50% นะอย่างนั้นเลยเหรอที่ทำไมไม่ได้แบบนั้นอ่ะก็คือต้นไม้ครับปกติเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยเขาจะจำศีลนั้นเวลาในการเติบโตของเขาเนี่ยจะถูกรีเซิร์ฟพลังงานไว้แต่พอเริ่มหน้าฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบเติบโตแล้วเขาก็พอน้ำมาทุกอย่างสมบูรณ์เนี่ยเขาจะเร่งตัวเองเพื่อให้โตมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วมันโตขึ้นเยอะจริงๆโตขึ้นเยอะจริงๆผมสังเกตด้วยตาเปล่าได้เลยวันนี้พาผมดูได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับจากนี้ไปเราจะไปดูที่จุดไหนยังไงบ้างวันนี้ที่มาเนี่ยนอกจากจะดูความเขียวชอุ่มและก็การเติบโตของต้นไม้ที่ผมไม่ได้เห็นมาหลายเดือนเนี่ยเห็นว่าคุณเดียมีอะไรจะมาโชว์เรื่องพาวิเลียนที่มันชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมมีให้ดูแล้วใช่ไหมมีครับครับวันนี้ก็จริงๆอยากจะพาชมเราเรียกว่า forest pavilion forest pavilion จุดประสงค์แรกของเราคือเราออกแบบที่นี่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และจะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลธรรมชาติปัญหาของโลกร้อนปัญหาของธรรมชาติที่ถูกทำลายและเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ธรรมชาตินั้นกลับคืนมาได้อย่างไรนี่คือจุดประสงค์การดีไซน์ที่นี่แต่ว่าในหลักการของเราคือปกติครับเรายังใช้ในเรื่องของว่าเราจะทำทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มีประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเราเรียกว่า day one เราใช้ที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเราเรียกว่า forest pavilion ไว้โชว์เป็นห้องตัวอย่างของโครงการ the frontier ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นใน day two หลังจากที่การก่อสร้างทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเราจะรีโนเวทที่นี่กลับมาเป็นไซน์มิวเซียมมาเที่ยวมาชื่นชมแล้วมาดูใช่ครับเราจะออกแบบประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวที่จะพาคุณสุริชัยได้เดินชมว่า มันมีเป็นห้องต่างๆที่เน้นในเรื่องความสุขสนานและความสุขให้คนที่มาเยี่ยมเยือนเรามี2เรื่องครับที่ใช้ดึงดูดก็คือ1คือความสุขสนาน2คือขนมอร่อยขนมใช่ครับขนมขนมกาแฟนั่งมาไปด้วยกันได้ก็หลังจากเดินชมแล้วจนสนุกสนานแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานหวานอร่อยอร่อยเพื่อให้ความสุขเพิ่มขึ้นและเติมเต็มครับมันสนุกด้วยแล้วมันอร่อยด้วยนี่สินะครับก็ห้องแรกครับอันนี้จะเป็นเราเรียกว่าจริงๆก็คือล็อบบี้ต้อนรับนะครับแต่เรียกว่า Passage of the Forestier เอาละครับForestier สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุริชัยอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ Forest Pavilion ค่ะเป็นสถานที่ที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้สัม
จัดของโครงการ The Forestiers Flying Film สีค่ะเรามีความตั้งใจที่จะให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ได้พบกับความสนุกตื่นเต้นของบรรยากาศและช่องแนวที่ของโครงการที่จะเต็มไปด้วยจินตนาการนวัตกรรมและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะณโอกาสนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุทธิชัยหยุดมาเปิดประสบการณ์แรกของเราที่ Magical Street ค่ะนี่ในหน้าจอได้เลยค่ะสัตว์วิญญาณผีหลังจากนั้นถ้าเดี๋ยวเรามาชมค่ะว่าสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรและนี่คือความสวยงามของดอกไม้และผีเสื้อค่ะพื้นทางต่างๆภายในโครงการเขาจะจัดเตรียมตามที่ต้องการค่ะดอกไม้ที่เบ่งบานจะเกื้อเกื้อเป็นผีเสื้อที่โบยอยู่ในถุงปากหรือตรงสมบูรณ์นั่นเองค่ะและณขณะนี้นะคะทั้งพร้อมและทางสำนักงานตัวราชการกับเราได้เลยครับอันนี้มีลูกเล่นที่น่าสนใจมากจริงๆมีลูกเล่นมากกว่านี้ครับก็คือว่าในทุกครั้งที่ลูกค้าเนี่ยหรือว่าอย่างแขกของเราเนี่ยได้สัมผัสหน้าจอเนี่ยเราจะมีซีนาริโอต่างๆที่แสดงมาไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้คุณสุชัยได้ดอกไม้บานใช่ใช่มันจะมีธีมอื่นๆที่ทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็เป็นความซึ่งเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เมจิกที่จะเกิดขึ้นในฟอเรสเทียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับมีสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่แล้วแต่คุณจะกดลงไปแล้วคุณจะได้อะไรแล้วเรามีอุทิศเลือกไหมตัวไฮไลท์ของเรามันเป็นแรนดอมนะครับซึ่งตัวไฮไลท์ของเราคือตัวปลาวานบินครับปลาวานบินใช่ถ้าใครได้ปลาวานบินเนี่ยเรามีตุ๊กตาแจกครับChamber of Secrets นั้นมีความลับเลยนะเชิญเลยครับทุกสรรพสิ่งในธรรมชาตินั้นล้วนถูกออกแบบมาให้พึ่งพิงและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอต้อนรับทุกท่านสู่การจนภายในรูปแบบใหม่เก้าอี้เราจะหมุนได้นะครับนะครับเราหมุนตามไม่ได้เลยครับสัจจันทร์ของป่าและธรรมชาติในมุมมองใหม่เพื่อให้รู้ว่านอกจากความสามารถพิเศษของสัตว์หลากหลายพันธุ์ในเดอะฟอเรสต์เทียร์แล้วยังทำให้เราได้เห็นอีกว่าสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไรยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด The Forestier ที่เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลมากมายมหาศาลเราจะได้เรียนรู้ระบบนิเวศอันน่าทึ่งกันแต่ก่อนอื่นจะขอแนะนำหนังสือโซนต่างๆในห้องนี้ก่อนทางซ้ายมือหนังสือเกี่ยวกับพืชเย้ขอได้แล้วจะต้องมีตื่นเต้นอะไรกันด้านหลังเป็นโซนหนังสือเกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อMagic of Secret จริงๆนะมันเหมือนกับว่าเราได้บินเข้าไปในป่าแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์ที่เราเชื่อว่าเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่จะรักษาธรรมชาติได้ไว้จริงๆ
ทั้งหมดนี้เวลา Forestiers เปิดตัวจริงๆจะมีสัตว์เหล่านี้อยู่แน่นอนนะครับใช่ครับ อย่างที่คุณสุชัยว่าครับจริงๆแล้ววันนี้ห้องนี้เป็นห้องที่เราอยากจะแสดงว่าจริงๆแล้วคนกับธรรมชาติเนี่ยต้องสัมพันธ์กันเราพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่แค่ธรรมชาติซึ่งหมายถึงต้นไม้หรือพืชพันธุ์ต่างๆแต่เราหมายถึงสัตว์ต่างๆด้วยฉะนั้นเรามองว่าความตั้งใจคือในเมื่อเราอยากจะพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับคนให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่คนอย่างเดียวที่ต้องการมีความสุขครับสัตว์ต่างๆธรรมชาติต่างๆก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะเราอยู่ร่วมกันและพึ่งพากันครับที่ผมให้มาดูในสุทธิชัยไลฟ์นี่นะครับเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผมมาดูกับคุณกิติพันธ์คุณเดียเนี่ยของเต็มนี่สนุกมากเหมือนกับผมลอยขึ้นไปนั่งเครื่องบินนั่งโดรนเนี่ยขึ้นไปที่สูงแล้วก็ไปแอบดูไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อไม่ว่าจะเป็นปลาเสือไม่ว่าจะเป็นกระรอกเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติและนี่ภาพนี้ผมเชื่อว่าถ่ายจากของจริงด้วยแต่ Forestiers เขายืนยันบอกว่าเวลาโครงการนี้เปิดแล้วเนี่ยสัตว์ธรรมชาติเหล่านี้จะมีแล้วจะมีมากกว่านี้อีกสัตว์ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของป่าในไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือหลักๆเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นแล้วเราจะมี2 อย่างครับคือ1คือเขาจะมาเองไม่ว่าจะนกบินมาหรือว่าจะเป็นส่วนที่มากับน้ำหรืออะไรก็ตามที่มากับอีกประเภทหนึ่งอาจจะเป็นสัตว์ที่เรามองว่าเมื่อธรรมชาติมันมีความพร้อมเนี่ยเราอาจจะมีการพาเขาเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยครับครับฉะนั้นถ้าอยากจะดูเวอร์ชันเต็มๆนะครับขอมาดูที่นี่เลยครับ Forestiers ตอนนี้เปิดคนทั่วไปยังเปิดแล้วครับที่สนใจติดต่อมาใช่ครับนัดวันเวลากันมาดูอย่างนี้ได้นะครับมาดูได้เลยครับครับอยากให้ดูจริงๆเพราะถ้าดูฉบับเต็มเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่เป็นหนังนะมันเป็นของจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยดังนั้นนี่แหละคือนวัตกรรมแห่งโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นป่ากลางเมืองเนี่ยถ้าทำได้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าฟังจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เนี่ยเขายืนยันว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆที่ Forestiers แห่งนี้นะครับครับออกจากป่าเนี่ยคุณเดียจะพาผมไปดูอีกห้องหนึ่งเป็นห้องมหัศจรรย์เช่นกันห้องต่อไปจะชื่อว่าห้อง Senses of Harmonia ครับ Senses นะจะเป็นเซนส์ต่างๆของเราที่จะทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราอยู่กับธรรมชาติแล้วทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้อย่างไรฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกความรู้สึกของเราเนี่ยจะทุกสัมผัสเนี่ยมันจะมาพร้อมกันครับครับเซนเซอร์ชื่อว่า Smell of Flora นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการที่เราจะได้สัมผัสถึงกลิ่นดอกไม้ยามเช้าแล้วก็บรรยากาศของดอกไม้ที่จะอยู่ในบรรยากาศของโครงการ The Forestiers นะครับก็โดยวิธีเล่นเนี่ยเราจะเข้ามาบกมือผ่านปากหลงแก้วช้าๆแบบนี้นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศของดอกไม้ในโครงการด้วยอันนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นด้วยนะครับท้องถิ่นของไทยเราเองนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นที่ Forestiers ครับครับแล้ว smell ได้ไหมจริงๆตรงนี้นะจะมีกลิ่นด้วยซึ่งกลิ่นตรงนี้เราก็จะจำลองมาจากตัวดอกไม้ที่แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงโควิดครับจมูกก็ไปงดเซอร์วิสตรงนี้ครับแต่ว่าของจริงนี่มีกลิ่นแน่นอนตอนเช้าเดินออกมาออกกำลังกายเดินผ่านนี่เราก็จะได้กลิ่นดอกไม้ครับครับก็จะเป็นการจำลองมุมมองของสัตว์ชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในโครงการของเราค่ะก็จะมีทั้งนกผีเสื้อและแมลงปอค่ะขอเป็นเชิญได้เลยนะคะครับยืนแล้วกางแขนครับถ้าเรากระพือเร็วก็เขาก็จะบินเร็วขึ้นด้วยครับใช่อ๋อจริงอ่ะโอ้ครับแล้วก็จำลองมาจากสปีดความเร็วของการบินของผีเสื้อด้วยครับถ้าเราเอียงเขาก็จะเลี้ยวครับThank you.
้องนี้ครับคอนเซ็ปต์หลักๆคือห้องนี้เป็นห้องที่เราจำลองบรรยากาศของการเดินผ่านตัว Canopy Walk ซึ่งมีจริงๆอยู่ในโครงการนะครับโดยที่วันนี้เราก็คือทำเป็นลักษณะของการโชว์ต้นไม้ต่างๆซึ่งเป็นอันนี้เป็นงานของศิลปินในการสร้างสรรค์ต้นไม้สร้างสรรค์บรรยากาศของการเดินสร้างสรรค์ในเรื่องของดนตรีไลติ้งต่างๆเพื่อให้รู้สึกว่าวันนี้เรามาแล้วมีความสุขมีความสุขเมื่อเราเดินผ่านไปในแต่ละจุดที่เราเดินผ่านครับใช่เลยครับแล้วก็หลังจากนี้เมื่อโครงการเปิดแล้วก็อาจจะแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติครับผมซึ่งผมก็มีความหมายมากมันทำให้เห็นว่าของจริงเนี่ยในป่าเนี่ยมันอยู่ที่นี่ได้ครบถ้วนและพอคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวคนข้างนอกอาจจะมาดูได้ใช่ครับก็จะมีความรักธรรมชาติใช่ครับเราอยากปลูกฝังความรักธรรมชาติความคิดเข้าใจถึงความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วเราต้องถ้าวันนี้เราเลิกดูแลธรรมชาติเนี่ยในอนาคตมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องคือถ้าเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลใช่ครับนี่นะครับห้องต่อไปที่จะเชิญคุณวิชัยเข้านะครับก็จะเป็นห้องเดอะแกลเลียครับจะเป็นห้องที่เริ่มคุยถึงคอนเซปต์ของโครงการแล้วชีวิตวิถีชีวิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโครงการล่ะครับครับอันนี้เป็นโซฟาหินครับสวยมากผมนึกเป็นหินจริงนะเนี่ยครับนั่งได้มั้ยได้เลยครับโอเควันนี้เขา represent งานวันฮาโลวีนครับหนูน้อยคนนี้ก็ไปเที่ยวฮาโลวีนแล้วแล้วก็เราจะมีการจัดกิจกรรมฮาโลวีนต่างๆซึ่งฟอเรสเทียเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การสร้างฮาร์ดแวร์แต่มันต้องมีกิจกรรมซึ่งเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ด้วยเพื่อให้วิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับอันนี้เขาก็ไป trick and treat อันนี้ก็หนุ่มสาวก็ยังจีบกันอยู่ครับก็ยังอยู่ในทาวน์เซ็นเตอร์อันนี้พ่อหนุ่มคนนี้กำลังจะขอแต่งงานครับอันนี้ก็คือเรามีเพทโทเปียซึ่งเป็นคอนโดสำหรับที่เลี้ยงสุนัขกับแมวได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ก็เราจะสามารถมีคอนเสิร์ตแบบนี้ครับในโครงการได้จริงๆนะครับเพื่อให้มีกิจกรรมแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราอยู่ในเมืองของเราสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันได้ทุกเช่นจริงๆใช่ครับอันนี้ก็ควรจะมีโรงเรียนจะเป็นที่ดูแลเด็กเล็กครับเพราะว่าเพนพอยต์ของผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยยังต้องทำงานอยู่แต่วันนี้ทุกคนต้องขับรถเอาลูกไปฝากแล้วก็เดินทางกว่าจะกลับมากว่าจะรับฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถมีที่ฟาซิลิตี้นี้ให้อยู่ในโครงการได้เลยแปลว่าเขาสามารถฝากไว้กับที่ที่เขาไว้วางใจได้แล้วเลิกงานกลับมาเนี่ยก็รับลูกแล้วกลับมาได้เลยครับอันนี้สำคัญครับสำหรับชีวิตก็อยู่ในแพลนที่จะมีขึ้นมาครับครับLove in Bloom ก็จะเป็นสมาชิกต่างๆที่คุณชัยได้คุยมาแล้วครับอ๋อเยี่ยมแล้วก็เชิญทุกท่านมาเพื่อจะเป็นคนที่ช่วยอธิบายว่าโครงการของเราเนี่ยมีความตั้งใจอย่างไรครับทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ผมได้คุยแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าทุกคนทำด้วย passion จริงๆทำด้วยความเป็นมืออาชีพในระดับโลกแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่หายากที่มีโอกาสที่จะมาร่วมกับโครงการ Forestier ซึ่งทั้งท้าทายทั้งใหม่ทั้งมีนวัตกรรมทั้งที่เอาจริงเอาจังคือไม่ใช่เพียงแค่ประกาศว่าจะทำให้ดูดีแต่ว่าลงทุนจริงและมีการเอาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาถกมาแถลงแล้วก็ให้ทุกคนเอาสิ่งดีที่สุดของเขาเนี่ยมาใส่รวมกันตรงนี้เลยนะเนี่ยคุณโทบี้บลันผมก็คุยหลายรอบเขาก็ชื่นชมมากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำอาชีพคอนซัลเทนต์ออกแบบมายาวนานแต่ไม่เคยเจอโครงการที่สนุกที่เขาทึ่งและที่เขาถือว่าเป็นแม่แบบของอนาคตได้เลยครับนี่ก็เหมือนกันคุณสิงห์นะครับที่ดูแลทางด้าน Research Innovationครับแล้วก็ดร.นารีดร.นารีใช่ครับ Sustainable Director Bangkok Office ของ Athlete 10ครับ Athlete 10นะครับนี่ก็เหมือนกันเขาจะว่าอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้พูดคุยกันเช่นเดียวกันที่ได้นะครับ
คุณสุรินนี่จะเป็นอีโคโลจิสต์ของเราครับแล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องว่าทำอย่างไรเราจะมั่นใจว่าธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืนได้จริงๆครับวิลเลียมริชแมนนี่ก็ได้คุยแล้วนะครับของเบเครสเบเครส global solution เกี่ยวข้องกับเรื่อง health care ใช่ครับเป็นผู้ที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลการให้เซอร์วิสกับผู้สูงอายุที่เราจะมีใน Aspen Tree ครับใช่เลยและในเรื่องสุขภาพมีสำคัญมากใช่ครับคุณเกชานะครับโอ้นี่สนุกเลยครับคุณเกชาพูดถึงเรื่องระบบข้างในระบบไฟฟ้าระบบเมคานิกทั้งหลายแหละว่าอยู่กันอย่างในระบบที่ทันสมัยที่ประหยัดแล้วก็ที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยจริงเทคโนโลยีสมัยใหม่จะต้องไม่ใช่แค่ว่าทำให้มนุษย์สบายขึ้นแต่ยังต้องดูแลธรรมชาติด้วยดูแลธรรมชาติด้วยข้อนี้จริงนะครับแล้วก็คุณบิลนะครับคุณบิลโคนก็ดูแลทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์สเปเชียลิสต์นี่ก็คือเป็นผู้ไปออกแบบโน่นนดิสนีย์แลนด์ครับคือระดับสนุกต่างๆซึ่งนำความสนุกนั้นน่ะลงมาเป็นประสบการณ์ใน customer journey ของ Forestia ครับใช่ใช่ไม่มีโครงการไหนหรอกครับที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับสากลถึงขนาดนี้นอกนั้นก็ยังมีอาจารย์มหาวิทยาลัย Harvard ด้วยนะครับที่ทำงานวิจัยพร้อมๆกันกับการโครงการนี้เดินไปข้างหน้าด้วยแล้วผมก็พูดคุยกับอาจารย์ของ Harvard ทีมเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่เคยเจอที่เจ้าของโครงการในระดับโลกเนี่ยที่พร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างที่ทำด้วยนะไม่ใช่รอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาวิจัยทีหลังนะซึ่งองค์ความรู้นั้นเนี่ยเราจะเอามาเผยแพร่ให้กับสังคมด้วยแล้วก็ให้ชุมชนให้คนในบริเวณนี้หรือว่าคนในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะสร้างธรรมชาติกลับมาเนี่ยให้เราสามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันสามารถทำได้จริงถูกต้องครับแล้วอยากให้มันเป็นตัวอย่างหรือเป็นโชว์เคสนึงที่เกิดการว่าเอาองค์ความรู้นี้ไปทำต่อแล้วมันจะทำให้เมืองของเราเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นมีความเป็นธรรมชาติกลับมาครับใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเช่นคุณหมอปานเทพเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องสัตว์เลี้ยงใช่ครับนะโอ้สนุกสนานแล้วท่านก็ตื่นเต้นมากเลยที่มีโอกาสความฝันมีมาตลอดชีวิตว่าจะมีโครงการอะไรเนี่ยที่จะให้สัตว์เลี้ยงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและนี่ก็เกิดขึ้นได้จริงๆด้วยนะครับครับจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยครับจะชื่อห้องว่า The Tale of the Forestia เรื่องราวแห่งความแฟนตาซีของ Forestia เป็นอย่างไรจะอยู่ในเรื่องนี้ครับ Tales นะครับเรื่องราวของ Forestia ความฝันจินตนาการอันนี้จะเป็นเรพลิก้าเป็นย่อทั้งหมดอยู่ในที่หมดเลยนะอันนี้จะเป็นโมเดลของเมืองของเราแล้วครับโอเคเอาคร่าวๆว่าถ้าเรามาเห็นทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ที่นี่ของ Forestia เนี่ยเริ่มจากซ้ายไปขวาเป็นยังไงครับครับก็พื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยประมาณ300ไร่นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ว่าเรามีโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านะครับเรามีส่วนที่เราเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับซึ่งเราเรียกว่าเพลสเมคกิ้งจะเป็นส่วนของมีทั้งร้านอาหารห้างสรรพสินค้าแล้วก็กิจกรรมของครอบครัวซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับก็เราก็จะมีทาวน์เซ็นเตอร์นะครับโดยที่
มีกิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถที่จะมีการจัดเป็นซันเดย์มาร์เก็ตด้วยอยู่ในหมดนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ากิจกรรมที่เราจะต้องทำในชีวิตประจำวันเนี่ยตอบโจทย์ได้ที่นี่ทั้งหมดจุดที่ไกลที่สุดมาจนถึงที่นี่กี่กิโลเดินประมาณ800ครับ800เมตรเองใช่ครับเส้นเนี่ยครับจากนี้ถึงนี่800เมตรอ๋อนี่ปั่นจักรยานมาได้เลยนะใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วการเดินเชื่อมเนี่ยสามารถเดินเชื่อมได้ผ่านตัวสกายวอล์คครับซึ่งมีสกายวอล์คเชื่อมกันระหว่างทุกอาคารทุกยูสเลยครับสามารถเดินอยู่ข้างบนได้เหมือนกับห้องที่เราได้ผ่านมาเป็นการจำลองแต่ห้องนี้นี่คือว่าของจริงก็คือว่าตัวสกายวอล์คเนี่ยสามารถเดินเชื่อมได้โดยหลักการของเราเนี่ยเราต้องการลดการใช้รถยนต์แล้วจะสนับสนุนให้คนเดินหรือขี่จักรยานฉะนั้นเนี่ยทุกที่ของเราเนี่ยสามารถใช้จักรยานหรือแม้แต่เดินเนี่ยไปได้โดยที่ไม่ต้องข้ามถนนเลยครับแล้วก็เป็นที่การดีไซน์ให้มีความปลอดภัยที่สุดแล้วเราส่วนมาเราก็จะมีโรงแรมซิกเซนนะครับเป็นโรงแรมซิกเซนโฮเทลนะครับเรามีคอนโดมิเนียมของยามเจเนเรชั่นชื่อ Wisdom นะครับแล้วก็มี Wisdom เนี่ยแบ่งเป็น2โซนโซนที่เป็นโซนที่สำหรับเป็นคอนโดปกติกับคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับเรามีส่วนของตรงนี้เรียกว่า The Aspen Tree เป็น Lifetime Care Service สำหรับซีเนียร์นะครับซึ่งก็ซีเนียร์วันนี้เนี่ยยังแข็งแรงมากๆอยู่เลยฉะนั้นมีทั้งโซนที่ทำกิจกรรมมีกิจกรรมพาให้เขาสามารถที่จะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตการเรียนรู้ใน New Chapter ใหม่ๆได้แล้วก็เมื่อท่านถึงเวลาที่อาจจะต้องการดูแลเป็นแบบดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นเรียกว่า High Care Zone เป็น Health and Brain Center นะครับซึ่งเราประกอบเป็นด้วยทั้ง Active แล้วก็ Passive Zone อันนี้แยกจากโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุ health แล้วก็ brain สมองด้วยนะครับเพราะเบคเครสเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคที่เกิดที่ทางสมองครับอย่างเช่นบางคนเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยเรามีวิธีทรีทเมนต์ที่สามารถดูแลทำได้เราก็มีเป็น Six Sense Residences ครับก็เป็นวิลล่าแรกเลยที่ Six Sense เนี่ยเข้ามาบริหารนั้นเราคือเรามีบ้านที่สามารถที่จะได้รับบริการจากโรงแรม Six Sense เป็นบริการโรงแรม6ดาวได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมาบริกรอฟคอนโดมิเนียมนะครับก็จะเป็นโลไรส์คอนโดมิเนียมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าเมื่อเป็นโลไรส์คอนโดเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ใกล้ป่าสัมผัสกับป่าได้อย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าการมีป่าเนี่ยทำให้อุณหภูมิเย็นขึ้นฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าในระเบียงของเขาเนี่ยมีความจำเป็นว่าจริงๆสามารถที่จะมานั่งที่ระเบียงแล้วรับความเย็นสบายของบรรยากาศจากป่าได้เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นมาริโกวิลล่าครับจะเป็นคอนเซ็ปต์ของบ้านที่เป็นคลัสเตอร์เฮาส์นะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่ประกอบจากคอนเซ็ปต์ของความเป็นคลัสเตอร์ว่าใน1คลัสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะทำให้ครอบครัวที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสามารถอยู่ได้แล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้นะครับอันนี้ก็ว่าเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในฟอเรสเทียโดยที่เรามีป่าก็คือเป็นป่าที่เป็นป่ามีขนาด30ไร่เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วเป็นตัวเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันใช่ฉะนั้นทุกมุมเนี่ยจะเห็นป่าหมดไม่ว่าจะส่วนไหนของโครงการก็ตามประชากรทั้งหมดนอกถ้ามาเต็มแล้วคาดว่าจะอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนครับกับพื้นที่ที่ใหญ่มากๆกับป่าที่มีขนาด30ไร่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพของพื้นที่เกี่ยวที่ดีที่สุดที่หนึ่งเลยครับผมเชื่อว่าระบบเรื่องน้ำเรื่องน้ำท่วมป้องกันเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆนานาได้วางแผนเผื่อเอาไว้แล้วทั้งนั้นเผื่อเอาไว้แล้วครับด้วยปัจจุบันนี้คนมีความกังวลโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับว่าน้ำท่วมเป็นอย่างไรต้องบอกว่าในฟอเรสเทียเองเนี่ยเราใช้ระบบการกันน้ำครับอย่างถนนโดยรอบเนี่ยครับท่านผู้ชายเห็นเนี่ยเราเรียกว่าริงโรดนะครับรอบเลยนะครับตรงนี้เรายกขึ้นมาให้เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนเขื่อนกันน้ำเราศึกษาว่าระดับน้ำสูงสุดที่ท่วมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับซึ่งมันจะปริ่มถนนบางนาตราดเรายกขึ้นมาจากนั้นอีก50เซนฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรก็ตามเนี่ยน้ำที่จากข้างนอกเนี่ยจะถูกตรงนี้ครับตัวริงโรดเนี่ยกันไว้ไม่ให้น้ำเข้ามาแล้วมีการบริหารจัดการน้ำภายในโครงการเนี่ยก็คือว่าปกติเนี่ยฝนที่ตกลงมาในโครงการครับในรอบ50ปีเนี่ย1หาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4,600 คิวของเราเองเนี่ยแต่ละยูสเนี่ยเขาจะมีตัวเก็บน้ำของเขาครับซึ่งสามารถเก็บน้ำได้ที่ 5,000 คิวแล้วป่าเองยังเก็บได้อีก 5,000 คิวนั้นแปลว่าเราสามารถทนฝนที่ตกมาในระดับเรียกว่ามากที่สุดในรอบ50ปีเนี่ยได้2หาโอเคด้วยตัวของกันเองแล้วเราย้อนกลับไปดูสถิติหมดแล้วเราวิจัยศึกษาหมดแล้วใช่ครับแล้วก็ที่อาจารย์เจชาเล่าถึงระบบ CUP นะครับระบบนี้เรามี CUP plan อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเดินน้ำเย็นไปจ่ายโรงพยาบาลจ่ายคอมเมอร์เชียลนะครับโรงแรมต่างๆแล้วก็เดินไปถึงรอบอุโมงค์เป็นอุโมงค์ใต้ดินจ่ายไปให้กับบ้านทุกหลังที่อยู่ในโครงการเลยครับตรงนี้แหละที่เป็นใช่ฟีเจอร์พิเศษมากที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความเย็นความสะดวกความคล่องตัวครับ
ซึ่งทำให้มันมีไม่มีซอยความร้อนให้เมืองของเราเนี่ยเย็นใช่แล้วก็เราเชื่อว่าในขณะที่เมืองข้างนอกจะร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่เมืองของเราทั้งป่าและระบบเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยจะทำให้เราเย็นขึ้นเรื่อยๆรักษาความเย็นไว้ด้วยกันใช่ครับครับวันนี้ได้เห็นครบถ้วนนะครับคุณเดียต้องขอบคุณมากเห็นภาพแล้วก็เห็นความฝันเห็นจินตนาการแล้วก็เห็นของจริงด้วยฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามตารางเดิมถึงแม้จะมีโควิดใช่ไหมครับใช่ครับเราเร่งให้ทันเราแคชอัพการก่อสร้างครับว่าเราถูกรัฐบาลประกาศให้ขอความร่วมมือในการดูการก่อสร้างซึ่งตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเราใช้มาตรฐานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในเรื่องทั้งงานก่อสร้างแล้วผู้มาเชื่อมชมที่นี่ถ้าคุณชัยสังเกตเห็นว่าน้องๆพนักงานทุกคนจะติดมีแบตอยู่ที่เขียนว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วฉีดวัคซีนแล้วทุกคนครับแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมที่นี่ทุกท่านเราก็จะมีการตรวจแอนติเจนเพื่อให้ทั้งคนมาเยี่ยมแล้วก็พนักงานทุกคนรู้สึกปลอดภัยในการมาเยี่ยมชมที่ฟลอริสเทียนนี้ครับสังเกตจะได้ยินเสียงก่อสร้างนะครับตอนนี้กลับมาและก่อสร้างด้วยความคึกคักครับตารางที่วางเอาไว้นี่ก็บอกว่าจะเร่งให้ทัน3เดือนที่หายไประหว่างโควิดนะครับแต่ว่าเห็นชัดเจนนะครับว่าเอาจริง passion จริงๆตั้งใจจริงลงทุนจริงและผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นเมืองใหม่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญไม่ใช่เฉพาะของกรุงเทพนะครับของประเทศไทยและของเผลอๆผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกเป็นโครงการใหญ่โครงการแรกที่ทุ่มเทเรื่องป่ากลางเมืองแล้วที่จะสร้างความสุขกลางเมืองเนี่ยของภูมิภาคแถบนี้กันทีเดียวครับผู้เชี่ยวชาญนั้นอเมริกายุโรปเอเชียก็ยังมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อ Forest แห่งนี้แหละครับขอบคุณมากครับคุณเดียครับสวัสดีครับ